นะครับพบกับผมแจ็คมันนี่เบตเตอร์นะครับก็มาอ่านกราฟหุ้นเซ็ต50 Q3 2021อีกเหมือนเดิมนะครับคราวนี้เป็น EP 5นะเป็นตัวเบมนะครับก็ตัวนี้ก็รถไฟฟ้าใต้ดินนะแล้วก็ทางด่วนนะเนาะก็ตัวนี้เนี่ย Q3 ประกาศงบออกมานี่กำไรหายไปเยอะเลยนะครับหายไปเยอะเลยสำหรับคนที่มีหุ้นอยู่เนี่ยเอายังไงดีนะครับเอายังไงดีเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังเนาะก็ก่อนอื่นก็ไปดูเนี่ยครับ Net Profit Analysis เห็นไหมจาก 5,000 5,000 มาเหลือ 2,000 มาเหลือ600เต็มที่ก็7,800อ่ะถ้าครบทั้งปีนะนะครับ800อะไรก็หายไปเยอะมากๆนะครับหายไปเยอะมากๆก็ถามว่าน่าสนใจไหมตอนนี้ซื้อเข้าไปก็ปกติถ้าหุ้นมันมีกำไรเติบโตครับราคามันก็จะขึ้นนะเนาะแต่ว่าถ้ามันกำไรหดแบบนี้เนี่ยก็จะมีแต่ทรงกับซุดนะครับเพราะฉะนั้นจากงบแล้วก็ดูไม่ดีนะครับดูไม่ดีเลยนะก็แต่ว่าบางทีนะครับบางทีคืองบไม่ดีราคาขึ้นก็มีนะครับเราก็จะมาดูกราฟประกอบนะมาดูกราฟประกอบนะครับแต่ก่อนอื่นก็เราก็ไปดูที่งบการเงินของเขานะนี่เบมนะครับก็ นะเนี่ยครับกำไรลดไปเรื่อยเลยนะจาก 30.35 นะครับ 0.35 หรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ย 28% น่ะนะครับ28% 27% มาเหลือ 7% น่ะเฉลี่ยเนี่ยประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเหลือ 7% นะครับเนาะเหลือ 7% แต่เห็นไหมราคาเขาก็ไม่ได้ไปไหนนะไม่ได้ห่างกันเยอะมากนะครับไม่ได้ห่างกันเยอะมากเนาะก็เอานะนะครับถ้าดูงบตอนนี้คือดูงบเนี่ยไม่สำหรับคนที่มีหุ้นเลยนะเนี่ยพอดูได้บ้างก็เนี่ยปันผล 1% อ่ะ 1% นิดๆอ่ะนะก็ไม่ได้เยอะนะครับไม่ได้เยอะนะถามว่าเยอะกว่าแบงค์ไหมก็เยอะกว่าแบงค์แหละแต่ว่าถ้าเทียบกับที่อื่นหุ้นตัวอื่นก็ไม่ได้เยอะนะครับไม่ได้เยอะนะงบก็ดูไม่ค่อยดีนะไม่ค่อยสู้ดีนะครับแล้วก็มาดูตัว IAA Consensus นะครับโบกทำการวิเคราะห์10โบกนะแนะนำให้ซื้อหมดเลยนะครับแนะนำให้ซื้อหมดเลยนะครับราคาเป้าหมายก็คือนะเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่10.30 บาท10.30 บาทตอนนี้ก็2บาทก็ประมาณ 20% นะครับอันนี้ก็จุดสูงสุดก็คือ11บาทก็ 30% 10บาทก็เนี่ยแหละประมาณ 20% 15% อะไรประมาณเนี้ยนะครับก็เหลืออัพไซด์นะถามว่าเหลืออัพไซด์แหละนะครับจาก10โบกที่ให้มานะแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นที่ทางโบกเขาวิเคราะห์นะครับส่วนเปเปอร์ที่เขาวิเคราะห์มาเนี่ยเราก็ไปคลิกอ่านได้นะครับแต่ว่าถ้าจากกราฟแล้วเป็นยังไงบ้างนะจากกราฟแล้วเป็นยังไงบ้างอันนี้คือไทม์เฟรมมันนะเหมือนเดิมนะครับถ้าใครได้ดู EP 1ถึง EP 4มาก็ผมก็จะพาดูไทม์เฟรมมันก่อนนะดูภาพใหญ่ก่อนนะครับไทม์เฟรมมันเป็นแนวโน้มอะไรไซด์เวย์นะครับไซด์เวย์เนาะก็มีแนวต้านอยู่ตรงนี้9.25 บาทแนวรับอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมใส่กรอบเข้าไปให้นะครับโควิดมานี่เหลือ6บาทนะอันนี้คงไม่ได้เจอแล้วล่ะราคานี้นะโอเคเขาก็เป็นแนวโน้มไซด์เวย์นะจากกราฟนะเป็นแนวโน้มไซด์เวย์นะครับอยู่ในกรอบ7.40 บาทถึง9.25 บาทเนาะในไทม์เฟรม
มันนะครับ HA เป็นสีแดงนั่นหมายความว่ามีโอกาสย่อนะระยะยาวมีโอกาสย่อระยะสั้น Time Frame Week โอ้โห Time Frame Week ก็หลุด EMA 75ด้วยนะครับก็ถ้ามองแบบดีๆหน่อยก็เป็นไซด์เวย์ใช่ไหมไซด์เวย์แต่ว่า HA เป็นสีแดงก็มีโอกาสลงมาทดสอบที่ข้างล่างมากกว่านั่นเองนะครับในระยะกลางนะครับระยะกลางนะแล้วก็ระยะสั้นมาดูซิระยะสั้นใส่แนวตรงนี้ไปให้8.15 บาทแนวต้าน8.60 บาทนะครับระยะสั้นก็นี่เลย Time Frame Day ก็ยังลงอยู่นะครับนั่นหมายความว่าสำหรับคนที่มีของนะครับงบไม่ดีนะครับปันผลไม่มากแล้วก็ Time Frame มันก็ยังบอกว่ามีโอกาสลงต่อ Time Frame Week มีโอกาสลงต่อ Time Frame Day มีโอกาสลงต่อนั่นเองนะครับก็คิดหนักนะก็คิดหนักนะครับก็ประมาณนี้แหละถ้าไกด์ไลน์ไว้ให้นะก็คือไม่ควรหลุด8.15 บาทนะครับไม่ควรหลุด8.15 บาทนะครับถ้าหลุดมาดูไม่ดีเลยนะหลุดมานี่ดูไม่ดีเลยนะนะครับแต่ถามว่าเฮ้ยมันโปรเจกต์โครงการมันจะดีนั่นนู่นนี่นะครับใช่เห็นด้วยนะครับก็รถไฟฟ้ามีโอกาสขยายได้อีกเยอะนะครับมีโอกาสขยายได้เยอะก็มารอแถวนี้ดีกว่านะครับถ้าจะรอนะถ้าจะรอมารอแถวนี้7.47 บาทนะครับถ้าจะรอรอแถวนี้ดีกว่านะครับเพราะว่านะมันไทม์เฟรมมันยังลงอ่ะนะครับทำเฟรมวิกก็ลงอ่ะนะทำเฟรมวิกก็ลงอ่ะนะครับนั่นหมายความว่าเนี่ยตรงเนี้ยมีโอกาสลงมาแบบเนี้ยนะถ้าตัวนี้มองว่ามีอนาคตนะครับมีอนาคตในอนาคตนะแต่ว่างบก็บอกอยู่นะตอนนี้ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่ก็ถ้าคุณจะมองข้ามช็อตไปนี่ก็มารอแถวนี้2แนวนะครับ7.40 บาทหรือ7บาทนะ7.40 บาทหรือ7บาทนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีหุ้นเบมนะแต่คนที่มีหุ้นเบมแล้วนะครับมีหุ้นเบมแล้วเนี่ยหลุดตรงนี้นะครับผมให้เป็นสีแดงแล้วกันหลุด8.15 บาทไม่ค่อยเวิร์กนะถ้าหลุด8.15 บาทไม่ค่อยเวิร์กนะครับสำหรับคนที่มีของนะสำหรับคนที่มีหุ้นนะครับนะถ้าหุ้นมันดีมันก็ยังแบบงบมันดีมันก็ยังมีโอกาสถือแล้วมันเด้งต่อไงแต่อันนี้คือมันกำไรมันหายไปนะครับกำไรมันหายไปเนาะก็นะมารอแถวนี้ดีกว่า7.47 บาทนะครับประมาณนี้นะสำหรับคนที่ยังไม่มีของนะครับแล้วก็อยากมีรถไฟฟ้านะใต้ดินนะเป็นของตัวเองนะก็มารอแถวข้างล่างดีกว่านะครับโอเคก็ครบถ้วนนะครับสำหรับข้อมูลตัวเบมเนาะก็กำไรหายนะครับกำไรหายไปเยอะเลยนะเยอะเลยนะจากเฉลี่ยประมาณ 5,000 ล้านเนี่ยเหลือไม่ถึง 1,000 นะจากการคาดการณ์นะครับเหลือไม่ถึง 1,000 ก็ดีตรงที่ว่าราคามันไม่ยุบไปเยอะไงราคามันไม่ยุบไปเยอะนะครับจะถือก็ปันผลก็นิดเดียวเนาะก็นะลองดูแล้วกันนะครับสำหรับคนที่มีหุ้นก็พิจารณานะครับถ้าหลุด8.15 บาทก็ลองพิจารณาดูอีกทีหนึ่งนะครับโอเควันนี้ก็คงประมาณนี้ครับสวัสดีครับลืมบอกไปสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมจะมาอัปเดตแบบนี้ให้นะทุกควอเตอร์นะทุกควอเตอร์นะครับโอเควันนี้ผมประมาณนี้ครับสวัสดีครับ